มาคุยเรื่องนี้เลยนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์พี่วิกิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะประเมินยังไงบ้างคะคุณวิกิตเกี่ยวกับดีล Advance กับตัว Jazz นะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนประเมินว่าราคานี้ไม่แพงเลยเรามองแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ใครน่าจะได้ประโยชน์ในระยะสั้นกลางยาวนับจากนี้ไปคะโอเคครับก็ถ้าเราตั้งหลักคิดให้ดีๆเนี่ยนะครับผมว่าดิวเนี่ยมันน่าจะเป็นWin-Win Solution นะครับถ้ามองในแง่ของตัว Advance ได้อะไร1ชัดเจนครับกับในเรื่องของการได้ฐานลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มนะครับอีกประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ยทำให้ในเรื่องของอนาคตนะโอกาสที่จะมีการขายเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตบ้านพ่วงกับในเรื่องของตัวมือถือนะเพราะว่ามันต้องมีตรงนี้ครบวงจรนะครับแล้วอย่าลืมว่าในฝั่งของตัวที่เป็นบีบอร์ดแบรนด์เองเนี่ยฐานลูกค้าในหัวเมืองต่างๆก็มีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในตัวของ AIS Fiber เองเนี่ยคงจะเจาะไปไม่ถึงนะครับซึ่งในส่วนนี้เองผมคิดว่าจะมีการเขาเรียกว่ามารวมกันแล้วเป็นการออกโปรออกแพ็กเกจและเพิ่มเติมแล้วจะทำให้ในส่วนของตัวทิปเปิลบีบอร์ดแบรนด์เนี่ยพี่กลับมามีกำไรได้ในปีหน้านะครับเราคาดเบื้องต้นอย่างน้อยก็ต้องมี500ล้านบาทนะครับจากเดิมที่เคยบันทึกขาดทุนในปีที่ผ่านมาในประมาณสัก 2,000 นะครับล้านบาทนะฮะนั้นมองในแง่ของตัวแอดวานซ์ที่น่าจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของการได้ตัวของผู้ใช้งานตรงนี้มาเพิ่มแล้วก็จะมีการจัดในพวกตัวของโปรโมชั่นในการครอบรวมแพ็กเกจเพิ่มเติมในแง่ของตัวแอดวานซ์ที่น่าจะได้ประโยชน์นะฮะเพิ่มเติมเข้ามาอีกในอนาคตก็คือการซื้อในตัวแจ็คอีฟเข้ามานะครับผมมองว่าหลายคนอาจจะแพนิคนะกลัวว่าในส่วนของตัวแจ็คอีฟเองเนี่ยที่ซื้อกันแน่นอนนะโดยอารมณ์ตลาดเนี่ยกังวลกันอยู่ละแต่ผมไม่อยากให้ผู้ถือหน่วยเนี่ยมีความกังวลจนเกินไปกับในตัวของราคาที่เขามีการซื้อกันที่8.50 บาทหรือจะกังวลกันว่าในอนาคตแอดวานซ์เองเนี่ยอาจจะมีการจ่ายในเรื่องของตัวค่าเช่าที่ลดลงคือเรียนอย่างนี้ครับไอ้ตัวของสัดส่วนที่มีการต่อสัญญากันไปนะเป็นนอร์มที่จะหมดในปี2026เนี่ยไม่น่าจะเกิน 20% นะครับแต่ส่วนที่เหลืออีก 8-90% ที่เป็นตัวของขอบกิโลเมตรสำหรับไอ้ตัวไฟเบอร์ออปติกส่วนใหญ่เนี่ยมันต่อไปถึงปี2032นะครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นกับในเรื่องของตัวเงินปันผลที่น่าจะได้รับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวคนที่มีจาร์ดอีฟอยู่นะครับผมอยากจะเรียนว่าไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็มองเรื่องของตัวผู้เช่าที่เข้ามาเนี่ยแทนตัวในตัวของที่เป็นบีบอร์ดแบรนด์เนี่ยซึ่งกลายเป็นแอดวานซ์เนี่ยน่าจะเป็นบวกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าโดยในเรื่องของตัวฐานลูกค้าของตัวแอดวานซ์เนี่ยที่เป็นเจ้าตลาดในพวกตัวของมือถืออยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้เกณฑ์ในเรื่องของไอ้ตัวพวกไฟเบอร์ออปติกตรงนี้เข้ามาเพิ่มแล้วน่าจะทำให้ตัวของที่เป็นบีบอร์ดแบรนด์เนี่ยมีกำไรแล้วก็จ่ายค่าเช่าได้อย่างค่อนข้างมั่นคงในระยะยาวที่สำคัญเนี่ยนะครับในภาพของตัวแจ็คอีฟเนี่ยมีโอกาสที่จะใหญ่ขึ้นได้อีกเราอาจจะได้เห็นในอีก10ปีข้างหน้านะครับซึ่งผมคิดว่าใครที่ถือรับปันผลมาแล้ว10ปีที่ผ่านมาน่าจะมีความสุขนะแล้วก็อีก10ปีที่เหลือเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้กับไอ้ตัวของผลตอบแทนเงินปันผลที่ยังได้รับอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยแล้วมันอาจจะชดเชยกันหลังจากนี้ไปอีก10ปีก็คงจะเป็นเรื่องตัวค่าเช่านี่แหละนะครับเราก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีการปรับลงละนะตามการเวลานะครับซึ่งถ้ามีการปรับลงจริงอย่างน้อย 30% แต่เราจะต้องมาแลกด้วยกับในเรื่องของตัว NAV ของกองที่จะใหญ่ขึ้นนะครับแอสเซทไซส์ของแจ๊สเนี่ยน่าจะใหญ่แจ๊สอีฟน่าจะใหญ่ขึ้นนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยในฝั่งของตัวแอดวานซ์อาจจะมีการขายไอ้พวกตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเข้ามาในกองเพิ่มเติมได้อีกในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในฝั่งของตัวแอดวานซ์เองเนี่ยถามว่าไอ้เงินที่มีการลงทุนไปใน30 กว่าล้านส่วนหนึ่งแน่นอนแหละนะครับน่าจะเป็นการกู้ซินดิเคตรวมกับทางในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ที่น่าจะเพิ่มเติมก็คือในอนาคตมีโอกาสที่จะขายสินทรัพย์เข้ากองแล้วก็จะมีเงินตรงนี้มาหมุนเวียนในตัวของธุรกิจในตัวของแอดวานซ์เองแต่ตรงนี้ผมมองว่ายังไงก็ตั้งหลักคิดนะครับสำหรับผู้ถือมาอยู่ผมคิดไม่น่าจะต้องวิตกจนเกินนะขณะเดียวกันที่ถือแอดวานซ์อยู่แล้วคิดว่าวันนี้อยากจะเพิ่มดีไหมนะครับผมคิดว่าก็เป็นโอกาสนะสำหรับราคาที่มีการไหลลงมาแล้วในระดับหนึ่งตั้งแต่ต้นปีในระดับแถวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความdefensive นะมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะดูแล้วเนี่ยมีความชะลอตัวหรือมีความเสี่ยงในเรื่องการถดถอยและดังนั้นนะผมคิดว่าในเรื่องตัวทั้งแอดวานซ์เองทั้งจานอีฟเองไม่น่ากังวลนะกับในเรื่องของการที่จะหาจังหวะในการช้อนซื้อในจังหวะที่มันมีการแพนิคลงมาแบบนี้นะครับพี่กิตผมถามนิดนึงครับว่า 32,000 ล้านเมื่อสักครู่เนี่ยพี่บอกแล้วว่าแหล่งเงินเขามาจากไหนแต่ทีนี้ยังไงก็ตามถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วมีอนาคตก็ตามแต่นะครับแต่ว่ามันทำให้แอดวานซ์เนี่ยมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นขนาดไหนอย่างไรครับ
ก็ไม่เยอะฮะเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ฮะแอดวานซ์ก็เป็นคนที่มีในเรื่องของตัวใบอนุญาตในเรื่องของไอ้ตัวไลเซนส์สำหรับไอ้ตัวคลื่นที่มีการทำอยู่ในมือจากการประมูลมาเนี่ยก็มีการชำระได้ตามปกติอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเงินใช้เงินเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรเพิ่มเติมฮะซึ่งตรงนี้มีการแอดควายในส่วนของไอ้ตัวไฟเบอร์ออปติกเข้ามาอีก นิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีภาระอะไรเพิ่มเติมและอย่าลืมว่าในเรื่องของการขายพวกแอสเซทตรงนี้เข้ากองเนี่ยแอดวานซ์ก็จะสะดวกละนะเพราะว่ามีช่องทางในการขยายในเรื่องของตัวอินฟราสตรักเจอร์ฟันออกมาผ่านในตัวของแจดีฟได้ในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวกระแสเงินสดผมว่าไม่น่าเป็นอะไรที่ต้องกังวลนะแต่ผมจำตัวเลขในเรื่องของตัว debt to ตัวของ equity ของเขาเป๊ะๆเนี่ยไม่ได้ต้องขออนุญาตนะครับกลับเข้าไปรบกวนดูในส่วนของไอ้ตัว reserve capital ทีนึงละกันนะครับอาจจะผ่านช่องทางถามมาอีกครั้งหนึ่งในช่องทางของ wealth connect ของทางบัวหลวงดูอีกทีนึงก็ได้นะครับผมว่าน่าจะมีคำตอบให้ครับอันนี้ขอติดเอาไว้ก่อนละกันฟันขอถามก่อนจะไปเจาะลึกในมุมของ Jazz บ้าง นะคะดีลนี้กขคจะเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในของคณะกรรมการแห่งคณะการค้าค่ะคือดีลนี้จะติดขัดหรือเปล่าในมุมของคุณวิกฤตเนี่ยค่ะโอเคในมุมของเวลาที่มีเขาเรียกว่ามีผู้คุมกฎเข้ามาดูแลนะครับในกิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเขามองในแง่ของความเป็นแมสมากกว่านะครับว่ากระทบกระเทือนกับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากไหมนะครับหรือว่ามีผลกระทบกับในเรื่องการแข่งขันผู้ค้าหรือเปล่าซึ่งถ้ามองในแง่ของตัวอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับผมว่าจำนวนผู้ใช้เนี่ยมันยังมีจำนวนไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดเหมือนกับใช้เบอร์มือถือที่แบบมี 5-60 ล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอง impact เนี่ย4ล้าน5ล้านคนผมว่าไม่น่าจะมีประเด็นนะสำหรับในเรื่องของการ acquire ในส่วนของไอ้ตัว fiber optic ตรงส่วนนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลนะกับในเรื่องของอย่างเช่นนะทางสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคหรือจะมีในเรื่องของตัวบอร์ดกขคหรือแม้แต่กสทช.นะผมคิดว่าตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับแล้วก็อย่างที่มองนะว่าไอ้การ M&A มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วในหลากหลายธุรกิจครับเพราะว่าการให้ความร่วมมือกันการ collaboration การควบรวมในลักษณะ amalgamation เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าผลกระทบอย่างที่เรียนฮะว่ามันจะ mass หรือว่ามันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างไหมถ้าไม่ใช่ผมว่าก็ไม่น่าจะมีประเด็นอีกเรื่องนึงที่ต้องตามกันเนี่ยก็คือการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยในส่วนของตัว JETEEP นะครับว่าอาจจะเห็นด้วยไหมกับในเรื่องของการขายในส่วนนี้นะให้กับทางโดยเฉพาะในฝั่งตัวแจเนี่ยนะว่าด้วยไหมกับการขายในตรงแจดีออกไปด้วยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้นะก็คงจะต้องมารอติดตามกันดูแหละนะครับผมตอบแทนผู้ถือหุ้นคงไม่ได้แต่อย่างที่เรียนนะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะผมว่าน่าจะไม่มีอะไรติดขัดสำหรับเรื่องการโอนอนุมัติในการเปลี่ยนฐานหรือว่าการถ่ายโอนในเรื่องตัว M&A ในธุรกรรมครั้งนี้นะครับครับพี่วิกฤตไหนๆก็คุยเรื่องนี้กันแล้วไหนๆคุยเรื่องของผู้คุ้มกฎแล้วก็เรื่องของภูมิทัศน์นะครับอุตสาหกรรม ICT โทรคมนาคมกันด้วยมองว่าดีลแบบนี้จะส่งผลกระทบนะครับต่อภูมิทัศน์ของเรื่องอุตสาหกรรม ICT ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีจำนวนรายที่น้อยลงแล้วอย่างไรกันบ้างมองหุ้นแต่ละตัวบนอุตสาหกรรมเซกเตอร์นี้อย่างไรกันบ้างครับโอเคผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการเองเขาเรียกว่ามีการบังคับเมชั่นกันมีการรวมตัวกันมีการจับมือกันสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะครับต้องติดตามไปในอนาคตเนี่ยก็คือในเรื่องของไอ้ตัวการรวมแพ็กเกจการออกโปรที่สำคัญเนี่ยถ้าเรามองจากในเรื่องตัว penetration rate หรือว่าไอ้คนที่ใช้ 5G ในประเทศณปัจจุบันเนี่ยตามเมืองต่างๆตามพื้นที่ที่อยู่นอกตัวเมืองแต่ผมว่ายังมีโอกาสที่จะเจาะในส่วนนี้เข้าไปได้อีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่มีการให้ความร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับสำหรับผู้ที่จะใช้บริการในฝั่งของตัวที่เป็น 5G น่าจะมีการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะ 5G เรามีการปูพรมกันมาตั้งนานละแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเจาะเข้าไปในฐานลูกค้าอีกหลายล้านรายนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงในบริการในส่วนนี้ผมมองเป็นโอกาสมากกว่าและยิ่งถ้าเกิดว่าในตรงแอดวานซ์ได้มาซึ่งขึ้นในตัวของ700นะครับซึ่งน่าจะทำการตลาดได้ดีในฝั่งที่เป็นตัว 5G ในพื้นที่แนวราบนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นอกตัวเมืองก็น่าจะเป็นประโยชน์กับในเรื่องของตัวการสำหรับผู้บริโภคแหละนะครับที่จะมีโอกาสในการเข้าใช้บริการ 5G ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มากขึ้นแล้วยังไปได้อีกไกลครับยังไม่ต้องกังวลนะกับในเรื่องของการเจาะเข้าไปในฐานลูกค้าที่จะใช้ในตัวของพวก 5G ยังมีโอกาสไปได้อีกไกลมากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนพวกนี้ราคามันก็ค่อนข้างสูงแต่ผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ราคาพวกนี้ยังไงมันก็ต้องลดลงไปนะครับและการเข้าถึงบริการในตัว 5G จะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและน่าจะเป็นประโยชน์กับในเรื่องการพัฒนาประเทศในระยะยาวครับค่ะ
ต้องยอมรับว่า Triple T Broadband เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ Jazz เลยนะคะเราประเมินว่าการที่ Jazz ขายออกไปแบบนี้นะคะจะส่งผลต่อธุรกิจยังไงบ้างหรือว่าเขาน่าจะนำเงินทุนนะคะที่ได้รับ 32,000 ล้านบาทเนี่ยไปกระจายในมิติไหนบ้างในมุมมองของบัวหลวงคะอันนี้คงต้องรอทางจัสมินเป็นคนแถลงอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้ามองแบบเร็วๆเนี่ยแจ๊สแน่นอนครับน่าจะมีเงินเข้ามาคืนในเรื่องตัวหนี้ที่มีอยู่ในส่วนหนี้สินของเขานะครับประมาณ 7,000 กว่าล้านเนี่ยก็น่าจะมีการจ่ายหนี้ออกไปก่อนนะครับเหลือประมาณสัก 20,000 กว่าล้านแต่ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราคงจะต้องติดตามดูฮะว่าในตัวของแจ๊สเองเนี่ยจะมีการขยายการลงทุนอย่างในตัวของธุรกิจของตัว JTS เพิ่มเติมไหมนะครับลงทุนในเรื่องของพวกตัว Cloud Data Center เพิ่มเติมไหมนะครับเพราะอย่าลืมว่าในตัวของ Jazz เองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าบุกเบิกในเรื่องของตัวธุรกิจที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับมาโดยตลอดเหมือนกันอย่างเมื่อก่อนนี้เราอาจจะยังไม่เคยแบบคุ้นชินกับเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์แต่เขาก็มาทำในเรื่องของตัว FTTX ได้ค่อนข้างดีนะครับก็รอดูฮะว่าจะมีธุรกิจอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในฝั่งตัว Jazz อันนี้ผมคงจะต้องรอในเรื่องของตัวข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก่อนถึงจะมีในเรื่องตัวแนวคิดหรือหลักคิดในตัวของการขยายธุรกิจสำหรับตัวของ Jazz ตลอดจนในพวกโมโนพวกนี้นะครับผมว่าต้องรอติดตามข่าวก่อนละกันครับค่ะทีนี้ถ้าหุ้นแต่ละตัวในดีลนี้นะคะเราแนะนำหุ้นตัวไหน wait and see ตัวไหนเข้าซื้อในช่วงย่อแล้วก็ตัวไหนที่เราอาจจะเห็นโอกาสการเติบโตหรือควรระมัดระวังบ้างคะจัดอีฟเองเนี่ยนะครับถ้าผมมองในแง่ของผู้ถือหน่วยมา3ปี5ปีนะครับราคาเท่านี้คงจะยังถือว่ามีปันผลที่เข้ามาในระหว่างทางเนี่ยยังไงก็กำไรนะครับถ้าจะอาศัยจังหวะนี้ในการซื้อเพิ่มผมว่าก็เป็นโอกาสดีนะจัดอีฟก็ซื้อได้ครับใครที่อยู่ผมว่าก็ซื้อถูกเท่านี้ไม่น่าจะมีประเด็นนะก็รับปันผลต่อไปอย่างต่อเนื่องในระดับเดิมอีกอย่างน้อยก็มี5ปี10ปีนะผมคิดว่าไม่น่ากังวลอะไรแต่ส่วนในแง่ของตัวโมโนกับแก๊สเนี่ยผมว่ารอติดตามอีกทีนึงดีกว่าครับเพราะว่าในเรื่องตัวแผนธุรกิจตรงนี้ก็ยังไม่เห็นรายละเอียดออกมาว่าเขาจะทำอะไรต่อเนื่องกันต่อจากนี้ไปนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวิกิตขอบคุณมากครับ คุณวิกิตครับยินดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวิกิตเทระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะมองว่าดีลนี้วินวินซิเทชันนะคะเราก็ไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องของผูกขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคก็ขอคอหรือว่ากสทช.นะคะก็ไม่น่าจะเข้ามามีประเด็นกับเรื่องนี้มากนักนะคะส่วนผลบวกของ Jazz F ก็ไม่น่าติดขัดเพราะว่าดีลนี้น่าจะผ่านฉลุยได้นะคะส่วนใครที่กังวล Jazz F ที่ราคาร่วงลงมาเพราะว่าราคาที่เขาซื้อกันเนี่ยต่ำกว่าราคากระดานค่อนข้างมากทีเดียวทางคุณวิกิตบอกว่านี่เป็นโอกาสนะคะย่อมาน่าซื้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของการทำ Jazz If เองไม่น่ากังวล นะคะมีโอกาสโตขึ้นในอนาคตด้วยซ้ำแล้วก็ยังมีศักยภาพในการจ่ายปันผล Advance เองย่อก็น่าซื้อเช่นกันแต่ว่าโมโนก็ต้องจับตาเพราะว่าราคาขึ้นไปแรงพอสมควรค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ